สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนำเสนอประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับรวมถึงประเด็นที่ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรับรู้แบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมรภัสสิทธิ์นะครับเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะมาตอบคำถามกับเราในทุกประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อโซเชียลปลอดภัยห่างไกลการล่อลวงทำไมถึงเป็นหัวข้อนี้เพราะว่าปัจจุบันแน่นอนว่าสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเองเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลที่สำคัญกับชีวิตของคนเราในปัจจุบันมากนะครับบางคนใช้ไปในทิศทางที่ถูกต้องก็ก่อให้เกิดคุณอย่างมหันต์แต่ว่าบางคนอาจจะนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและผิดก็จะทำให้เกิดโทษอย่างมหันต์เช่นเดียวกันนะครับและสิ่งหนึ่งที่พบกันมากในปัจจุบันก็คือการที่จะไปล่อลวงกันในบนโลกออนไลน์แห่งนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับว่าทำอย่างไรถึงจะให้ปลอดภัยจากสิ่งอันตรายเหล่านี้นะครับวันนี้อยู่กับท่านรองสารวัตรกองกำกับการ2บก.ปอท.นะครับร้อยตำรวจเอกมนุพัฒน์ศรีบุญลืออยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับผู้กองครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ที่พูดคุยกันในรายการอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าสื่อโซเชียลมันไปทุกที่เลยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทำไมมันถึงมีการเข้าถึงกันมากขึ้นและปัจจุบันมันมีการใช้ยังไงบ้างถึงบอกว่าอันตรายคือยุคในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเรียกยุคนี้ว่ายุค by myself ครับก็คือยุคที่เราพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นนะฮะเราสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีนี้เป็นเครื่องมือนะฮะเราอาจจะปฏิสัมพันธ์กับบุคคลตัวคนจริงๆนะฮะอาจจะได้พูดคุยกันแบบเจอหน้าลดลงนะครับเราเปิด Google Map ขับรถนะฮะในการที่จะไปถึงจุดหมายแทนที่เราจะโทรไปถามคนที่รู้ทางนะครับเราถ่ายรูปเซลฟี่โดยที่เราไม่ต้องให้เพื่อนเราเป็นคนถ่ายเราถ่ายรูปได้ตัวเองใช่นะครับแล้วทีนี้ปัจจุบันในเรื่องพวกนี้มันก็ทำให้เกิดเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น รูปแบบในการทำความรู้จักกับผู้คนอื่นในสังคมนะครับก็เปลี่ยนไปนะจากเมื่อก่อนก็จะรู้จักใครสักคนหนึ่งก็อาจจะต้องรู้จักผ่านทั้งเพื่อนต้องมีแม่สื่อแม่ชักต้องผ่านการแนะนำมาแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นละฮะปัจจุบันเนี่ยมันสามารถรู้จักกันได้เองเลยผ่านทางช่องทางทางโซเชียลต่างๆนะครับเมื่อตรงนี้นะฮะเมื่อการรู้จักกันตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าค่าตาเห็นตัวกันไปเป็นต่อไปแล้วผ่านทางโซเชียลก็ได้ก็เลยเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพที่สวมรอยเข้ามาหลอกลวงแล้วก็เอาพวกทรัพย์สินเงินทองไปได้ครับครับสิ่งหนึ่งที่พบมากในปัจจุบันที่มีข่าวมาบ่อยมากก็คือในเรื่องของการล่อลวงทำไมมันถึงเกิดเรื่องขึ้นบ่อยมากเนื่องจากในการรู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยครับมันก็ไม่ต้องเจอตัวกันเป็นเห็นกันคุยกันเห็นกิริยาท่าทางกันเราคุยกันผ่านทางโซเชียลเราก็รู้จักกันได้นะครับก็เลยการล่อลวงพวกนี้มันก็เลยทำได้ง่ายขึ้นนะฮะก็จนมีสถิติเกี่ยวกับการล่อลวงพวกนี้ครับอย่างของไทยเสิร์ชเขาเก็บไว้ของในไทยเราเองนี่แหละฮะก็สถิติเรื่องการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตก็เพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะฮะครับตั้งแต่ปี55ก็ประมาณสัก500คดีปี56ก็700จนปี57เนี่ยประมาณ 1,000 คดีแล้วอันนี้ของไทยเสิร์ชแต่ว่าของอย่างของต่างประเทศนะฮะเขาก็มีหน่วยงานการกุศลพวกนี้ของหลายประเทศเขาจัดตั้งขึ้นเขาเรียกว่า romancescam.org เป็นเว็บไซต์นะครับเขาเก็บสถิติพวกนี้เก็บสถิติการรีพอร์ตใครโดนหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตพวกนี้มานะใครหาคู่ออนไลน์แล้วก็โดนหลอกมาก็แจ้งมาทางหน่วยงานนี้นะครับก็เขาก็รีพอร์ตได้ประมาณสักมีประมาณสัก 5,500 กว่าเคสนะฮะนับจนถึงปี56นะฮะมีประมาณ 5,500 กว่าเคสแล้วก็มีรูปที่คิดว่าเป็นรูปหลอกลวงเนี่ยรูปสแกมเนี่ยประมาณเป็นหมื่นนะฮะเป็นหมื่นกว่าโพสต์นะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก800ล้านบาทนะฮะสถิติพวกนี้มันก็ชัดเจนว่าแนวโน้มมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าคนก็เข้ามาใช้งานตัวนี้มากขึ้นนะใช้งานโซเชียลมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าเทคโนโลยีมันง่ายขึ้นและคนเข้าถึงได้มากขึ้นใช่ครับถ้าเกิดว่าคนที่จะนำไปใช้คือปัจจุบันคนมีอยู่2ประเภทลักษณะหนึ่งก็คือใช้ให้เกิดประโยชน์อีกลักษณะหนึ่งก็คือใช้ให้เกิดโทษจากสถิติอันไหนมันเกิดที่บ่อยมากกว่ากันครับทั้งโทษทั้งประโยชน์อย่างเงี้ยแหละครับก็มีคู่กันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะระวังในเรื่องโทษมากกว่าเพราะว่าโทษมันอาจจะทำให้เราเสียหายได้แต่ทำให้เราเสียเงินได้นะครับคดีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในเรื่องของการล่อลวงมีเยอะไหมครับผมแบ่งรูปแบบเป็น3รูปแบบนะครับเกี่ยวกับการหลอกลวงก็คือรูปแบบหนึ่งเลยก็คือเป็นชายชาวต่างชาติหลอกลวงหญิงไทยนะฮะแบบนี้เขาเรียกว่าโรแมนต์สแกมหลอก
ให้รักรู้จักกันทางบนโลกออนไลน์หลอกให้รักแล้วก็มีกลอุบายในการหลอกเอาเงินแล้วก็จากไปนะฮะอันดับที่1ก็คือโรแมนต์สแกมอันดับที่2จะเป็นผู้หญิงต่างชาติหลอกผู้ชายไทยแบบนี้จะเขาจะเรียกว่าจะใช้วิธีแบ็กเมย์ฮะส่วนมากก็คือคุยกันมีผู้หญิงเป็นหน้าม้ามาคุยนะฮะปลอมตัวมาคุยแล้วก็แกล้งทำเป็นชวนผู้ชายไทยเปิดกล้องหน่อยสิเปิดกล้องแล้วก็มีการเปลื้องผ้ามีการชักชวนให้สำเร็จความใคร่กันแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็มาแบ็กเมย์ตรงนั้นนะฮะกับส่วนที่3ก็คือเกิดขึ้นในประเทศก็คือไปก๊อปรูปทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงพวกนี้ฮะมาสร้างแอคเคาท์ Facebook ปลอมแล้วก็มาคุยกับคนอื่นเพื่ออาจจะหลอกยืมเงินหลอกร่วมลงทุนบ้างอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในประเภทก็จะมี3อย่างฮะอันดับแรกRomance Scamนะอันดับที่1นะครับถ้าจะอธิบายต่อไปอีกหน่อยRomance Scamเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นส่วนใหญ่คนร้ายในคดีเนี่ยก็จะเป็นพวกชาวไนจีเรียหรือชาวแคเมรูนพวกนั้นนะครับทางฝั่งนู้นแล้วก็จะไปขโมยตัวตนของคนอื่นนะฮะทางโลกโซเชียลเนี่ยทาง Facebook เขาเรียกว่า Identity Thief ก็คือการขโมยตัวตนนะขโมยรูปภาพขโมยข้อมูลส่วนตัวไปสร้าง Facebook อันใหม่ Account ใหม่ขึ้นมาปลอมตัวเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นชายชาวยุโรปคนนั้นหรือชาวอเมริกาก็ดีนะฮะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะครับเป็นวิศวะเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วทีนี้ก็จะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวใน Facebook ตัวเองบ้างในการที่ไปก๊อปรูปคนอื่นมารวมทั้งข้อมูลส่วนตัวของชายชาวยุโรปคนนั้นนะฮะแล้วทีนี้ก็จะมาติดต่อกับหญิงไทยนะครับส่วนใหญ่หญิงผู้เสียหายก็จะเป็นหญิงที่วัยกลางคนแล้วมีฐานะมีเงินมีทองมีเงินเก็บแล้วนะครับโดยผ่านทางช่องแชทใน Facebook ก็มีอาจจะเป็นฝรั่งโปรไฟล์ดีหน่อยปลอมตัวเป็นฝรั่งโปรไฟล์ดีทักแชทมาหาผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงนะครับหรืออาจจะไปรู้จักกันทางเว็บไซต์หาคู่พวกเดทติ้งต่างๆพวกเว็บไซต์หาคู่ชาวต่างชาติต่างๆพวกนี้ก็จะปลอมโปรไฟล์เว็บไซต์หาคู่มาแล้วก็ไปคุยกันต่อใน Facebook นะครับหรือว่าทางอีเมลก็ดีนะครับส่งอีเมลมาบอกว่าฉันเจอคุณทาง Facebook นะแล้วก็มาคุยกันทาง Facebook หน่อยอย่างนี้ก็มีฮะแล้วทีนี้พอคุยไปคุยมาสมมติว่าถ้าผู้หญิงยอมคุยด้วยก็คุยเป็นภาษาอังกฤษกันพวกนี้ก็จะส่งข้อความมาภายในไม่เกิน2วันหรอกครับก็จะเรียกผู้หญิงว่าลักษณะดาริ่งฮันนี่เรียกที่รักอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาเรียกงั้นเพราะเขาปลอมตัวคุยหลายคนเขาจำชื่อไม่ได้ก็เลยเรียกเหมารวมว่าดาริ่งฮันนี่ไปเลยนะแล้วก็จะส่งเพลงส่งกลอนหวานๆมาแล้วก็จะรวบลัดที่จะมาขอแต่งงานมากเลยหมายถึงว่าพอคุยกันสักพักนึงก็จะออกอุบายว่าเอ๊ะจะหย่ากับภรรยาที่ต่างประเทศแล้วนะแล้วก็จะมาหาโซเมทมาหาคู่ชีวิตคือคุณเนี่ยที่เมืองไทยเลยนะครับจะมาแล้วนะฮะแต่ว่าก่อนจะมาเนี่ยก็จะส่งของมาให้ก่อนนะครับก็จะมีอุบายส่งของให้โดยอ้างว่าต้องแบ่งสินสมรสกันจะยักย้ายของส่วนหนึ่งมาต่างประเทศมาพักไว้ที่คุณเนี่ยเป็นของมีค่าเท่านั้นเท่านี้เพชรนินจินดาส่งมาให้นะฮะแล้วก็ไม่ตอนที่ส่งมาก็ไม่ได้บอกส่งมาเปล่าครับก็จะไปปลอมไอ้พวกไอ้ใบขนส่งสินค้าครับปลอมมาพร้อมกับไอ้หมายเลข tracking number ที่ให้แท็กนะส่งมาให้ผู้หญิงดูนะครับบางรายเนี่ยถึงขนาดว่าปลอมหน้าเว็บที่เช็ค tracking number ครับปลอมขึ้นมาเลยฮะก็มี tracking number แล้วก็ส่งลิงก์มาให้ผู้หญิงตรวจสอบที่ลิงก์ tracking number ตัวนั้นพอคลิกเข้าไปดูใส่กรอก tracking number ก็ขึ้นมาว่าเป็นเว็บที่ผู้รายปลอมอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้พอวันที่ของใกล้จะมาถึงนะฮะก็จะมีทีมของคนร้ายเนี่ยฮะก็จะโทรเข้ามาหาผู้เสียหายว่ามีของส่งมาถึงคุณนะแต่ว่ามันต้องมีค่าภาษีในการนำของตัวนี้ออกนะครับก็ต้องโอนเงินมาเข้าบัญชีเขาเท่านี้นะครับทีนี้ทางผู้เสียหายหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์ตรงนี้แล้วเนี่ยส่วนมากที่ทำกันก็คือมักจะโทรไปถามย้ำกับทางตัวคนร้ายอีกทีหนึ่งนะครับโทรโดยการโทรต่างประเทศเนี่ยโทรไปถามย้ำทีว่าส่งของมาจริงหรือเปล่าแล้วส่งของมาจริงไหมแล้วมันต้องมีค่าภาษีออกตัวนี้นะแล้วฉันจะได้เงินคุณคืนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยผู้ร้ายก็มักจะหลอกกลับไปว่าเดี๋ยวรอไปที่เมืองไทยก่อนไปแต่งงานได้ก่อนเดี๋ยวคืนได้เดี๋ยวคืนให้แน่นอนนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโรแมนต์สแกมนะครับครับต่อครับลักษณะการหลอกลวงจะเป็นชาวต่างชาติกลุ่มนี้ครับที่พบมาครับใช่ครับจะเป็นชาวต่างชาติกลอุบายที่เอาสรุปรวบลัดก็คือที่เราจะต้องสามารถป้องกันภัยจากคนกลุ่มนี้ได้มันจะต้องทำอย่างไรบ้างครับมีวิธีสังเกตอยู่ฮะจ
จะให้พูดในช่วงที่2มั้ยหรือว่าพูดเลยครับพูดเลยครับพูดเลยใช่มั้ยครับเค้ามีวิธีการสังเกตเค้าเรียกว่า red flag นะฮะติดธงแดงติดธงแดงสังเกตว่าคนที่เค้าจะมาคุยกับเรานะฮะว่าคนนี้เนี่ยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของตัวตนครับอันดับแรกเนี่ยสมมติว่าตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ Facebook ที่จะมาคุยกับเราอันดับแรกเราข้อ1เลยก็คือมันมีทั้งหมด6ข้อนะฮะที่ผมเรียบเรียงมาข้อ1เนี่ยก็จะดูข้อความที่ส่งมาถ้ามีลักษณะ Darling Honey ถ้าไม่เรียกชื่อตัวเราเลยเนี่ยเรียก Darling Honey อย่างเดียวแล้วก็รูปที่เอามาโชว์พวกนั้นก็เป็นรูปที่แบบดูโอ้อวดหน่อยไทยกับเรือยอทไทยกับอะไรพวกเนี้ยฮะโปรไฟล์พวกเนี้ยครับจะแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะที่ว่ามีภรรยาแล้วจะอยากภรรยาอยู่ดีจะมาขอแต่งงานได้เลยแล้วมีการส่งของมาให้เนี่ยอันดับที่1ก็ติดธงแดงไว้ก่อนสงสัยไว้ก่อนข้อ2รูปภาพใน Facebook ที่เขาเอามาโพสต์นะฮะเราสามารถเอาไปตรวจสอบได้ครับไอตัวรูปภาพที่เขาเอามาโพสต์โชว์เราหรือรูปถ่ายสินค้าที่เขาส่งมาก็ดีเราสามารถก๊อปแล้วก็เอาไปตรวจสอบที่ Google นะครับ Google คนรูปนะครับ Google Image ได้ที่หน้าที่ไซต์บน PC ครับนะฮะส่วนไซต์บนมือถือของ Google คนรูปก็จะมีในระบบ Android นะฮะก็มันชื่อแอปGoogle Google นะครับ Google เติม S ใช่เป็นแอปใน Android นะฮะแต่ iOS ยังไม่แน่ใจนะฮะแล้วรูปตัวนั้นเนี่ยนอกจากเอามาเช็คกับ Google ได้แล้วเรายังสามารถถามรายละเอียดในรูปกับตัวคนร้ายไปได้อีกว่าสมมุติรูปเขาไปถ่ายที่กับเรือยอทมาแล้วก็ถามเขาถ่ายที่ไหนถ่ายเรือยอทซื้อมาราคาเท่าไหร่ซื้อจากไหนเราสามารถถามรายละเอียดตัวนี้เพื่อเช็คตัวตนของรูปเข้าไปได้อีกและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราสามารถเช็คเวลาครับเช็คถามคำถามที่เกี่ยวกับเวลาครับถ้าคนไปปลอมตัวเป็นคนอีกประเทศนึงแล้วเล่นอยู่อีกประเทศนึงเวลาเขาจะสับสนอยู่แล้วฮะสมมุติเขาถ่ายรูปมาตะกี้เป็นตอนกลางวันอยู่เราก็ถามเขารูปเมื่อกี้ถ่ายตอนเมื่อไหร่ถ่ายกี่โมงเขาบอกถ่ายเมื่อกี้แต่เราไปเช็คเวลาบ้านเขาเป็นกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็เป็นเราก็กาธงแดงไว้ข้อ2ก็คือรูปภาพข้อ3ครับนะข้อ3ก็คือเพื่อนใน Facebook นะฮะเพื่อนใน Facebook ของเขานะครับเราสามารถที่จะดูได้ว่าเพื่อนคนไหนพยายามสังเกตดูกลุ่มเพื่อนว่ากลุ่มเพื่อนใน Facebook ของเขานะฮะว่าเป็นกลุ่มเพื่อนในชีวิตจริงๆของเขาหรือเปล่าครับเวลาดู Facebook ใครสักคนนึงเนี่ยฮะดูว่าจริงไม่จริงเนี่ยพยายามหาเพื่อนในชีวิตจริงของเขาเขาเป็นวิศวะเหรอเขาจบจากที่ไหนมาจากสแตมฟอร์ดจากที่ไหนมาแล้วเพื่อนที่มหาลัยเขามีไหมเพื่อนที่ทำงานเขานะฮะเรามีไหมเราก็พยายามหาเพื่อนในชีวิตจริงหรือว่าเข้าไปดูที่เพื่อนเขาปรากฏในไทม์ไลน์ใช่การพูดในไทม์ไลน์ตัวโพสต์ตัวคนมาเม้นต์มาไลค์นะฮะหรือแม้แต่ว่าไปดูกลุ่มเพื่อนเขาถ้ากลุ่มเพื่อนเขามีแต่ผู้หญิงไทยที่พอมีอายุหน่อยเป็นส่วนมากเนี่ยอันนั้นก็เริ่มสงสัยเริ่มการทงแดงได้อันนี้น่าสนใจเป็น3ข้อแรกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อในอีก3ข้อหลังน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะลงลึกกันไปนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผู้กองบอกนะครับการหลอกลวงก็มีขึ้นอย่างที่เห็นแล้วก็นี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกถึงในการที่จะระวังไม่ให้เข้าไปตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อ3ข้อหลังและประเด็นอื่นในเจาะประเด็นพักสักครู่ครับ